ครับตอนนี้ครับผมทิศนุยอีสานอินดี้นะครับเดินทางมาถึงวัดผาเต้าบ้านผาเต้านะครับอยู่ตำบลผาเลือดนะครับอยู่อุตรดิตถ์ครับผมมื้อนี้ผมสิพาพี่น้องนะครับย่างไปเบิ่งสะพานสลิงนะครับที่เป็นทางลงน้อยๆอยู่นั่นนะครับเดี๋ยวย่างไปกับผมครับอยู่ด้านหน้าวัดครับกับเพิ่นก็สิเป็นโรงสีครับเป็นไม้แอมไว้นะครับนี่ผมเข้ามาทั้งนี้ครับผมสิพาไปเที่ยวนะครับสะพานสลิงครับย่างมากับผมครับกับที่นู่นอีสานอินดี้ครับสิเป็นทางน้อยๆครับกว้างประมาณเมตรหนึ่งเนี่ยแหละครับสิผ่านได้เฉพาะจักรยานมอไซค์เท่านั้นแหละครับกับคนยางนะครับลงมาข้างวัดผาเต้าครับแล้วก็มาบงนี้ครับเป็นแม่น้ำน่านครับผมนี่ครับผ่านสลิงครับข้ามแม่น้ำน่านครับแล้วก็อยู่ด้านข้างบนผมนี่ครับเป็นบันไดครับลงมาจากวัดนะครับส่วนขวามือของผมนี่ก็เป็นทางมาจากข้างวัดครับโอ้ลวดสลิงนี่เพิ่นดึงไว้หลาย10ปีแล้วครับเดี๋ยวเฮาย่างไปเบิ่งครับนี่ครับโอ้เหงาอยู่ครับนี่เป็นแม่น้ำน่านนะครับมันโยกครับนี่ครับนี่เป็นครั้งแรกของผมครับนี่เป็นแม่น้ำน่านนะครับมันชิโยกครับกล่วยไปกล่วยมาครับที่นู่นอีสานอินดี้ครับอยู่กลางสะพานสลิงครับข้ามแม่น้ำน่านนะครับย่างมากับผมครับตอนนี้ผมอยู่กลางสะพานครับกำลังโยกไปโยกมาครับนี่ครับเวลาตามข้อมูลนะครับเวลาน้ำแห้งนะครับเพิ่นสิมีสันดอนหรือว่าเป็นดินนะครับสามารถเล่นน้ำอยู่ด้านข้างได้ครับนี่ครับพื้นสิเป็นไม้นะครับพื้นสิเป็นไม้ด้านข้างสิเป็นสลิงนะครับกะยาวอยู่พอสมควรครับผมมาเวลาช่วงนี้ครับประมาณ6โมงแล้งครับบรรยากาศกำลังดีครับพี่น้องเป็นสะพานสลิงครับยาวข้ามแม่น้ำน่านนะครับผมเดี๋ยวย่างไปกันต่อครับสะพานมันจะโยกๆครับอ
ไปเบื้องข้างล่างครับสูงหนาที่ประมาณจะเป็น10 เมตรพูดแล้วครับนี่ครับบรรยากาศดีครับสุดยอดครับมีมอไซค์ขามาครับโอ้โยกโยกครับผ่านไปแล้วครับมอไซค์ครับเดี๋ยวผมล้อมยางขึ้นไปอีกฟังหนึ่งเหมือนกันครับ